สวัสดีครับกลับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เป็นรีวิวทดสอบนะครับ LCP 2นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งรุ่นนะครับของมารุอิพึ่งมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับในรีวิวที่ผ่านมานะครับช่างยนต์ก็ทำรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ประจำเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ปรากฏอยู่ในรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่และก็มีขอให้ทำรีวิวมานะครับซึ่งผมไม่เคยทำรีวิวตัวนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นปืนที่มาใหม่อีกหนึ่งรุ่นและน่ารักนะครับน่ารักก็คือโตเกียวมารุอิอันนี้เป็นปืนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นราคาครับน่ารักมากครับเพื่อนๆครับ 3,200 บาทเปิดกล่องมามีอะไรบ้างนี่ครับคู่มือจะอยู่บนฝากล่องนะนี่นะครับคู่มือการใช้งานจะอยู่บนฝากล่องนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยทำแพ็กเกจมาโคตรหรูนะโคตรหรูเจอกับ1ปืนและ1แมกกาซีนครับโตเกียวมารุอิตรงนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเป็นคำเตือนนะครับแล้วก็ฉลากสินค้าของเขาตรงนี้ก็จะเป็นลูกกระสุนทดสอบนะครับเขาให้มาอยู่ในซองนี้คิดเดียวนะประมาณสัก50นัดได้ลูกปืนจากโตเกียวมารุอิในกล่องมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วมี1ปืน1แมกกาซีนแล้วก็ตัวเซฟตี้นะครับจุกเซฟตี้มาให้อีกหนึ่งอันสาระสำคัญของเราอยู่ที่ตัวนี้หายไปเลยครับเล็กมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทำออกมาได้เนียนมากๆนะครับเล็กมากๆลูเกอร์ LCP 380นะครับลูกขนาด380สำหรับปืนจริงนะที่ผมกำลังพูดถึงตัวนี้ก็มันจะมีในเวอร์ชันของ LCP ที่เป็น LCP เวอร์ชันแรกกับตัวนี้เวอร์ชัน2ซึ่งเวอร์ชันแรกผมดูรีวิวแล้วนะครับก็มีพี่ๆในไทยเนี่ยเขาทำรีวิวกันหลายคนอยู่แล้วก็มีของญี่ปุ่นโรงงานทำซึ่งตัวนี้ก็เป็น LCP 2นะครับก็คือตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่มีใครทำรีวิวเนาะก็มีเป็นบางคนก็มารีวิวแล้วเหมือนกันตัว1ผมถ้าเกิดผมมีโอกาสได้สั่งเข้ามาก็จะเอามารีวิวให้นะอันนี้เป็นตัว2เนาะถือว่าเอามาทำราคากันในช่วงท้ายปีนะครับราคา 3,200 บาทเป็นระบบไม่โบแบ็กนะครับไม่มีสไลด์ไม่โบแบ็กอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นระบบไกลแบบดับเบิลเลยเป็นไกลแบบดับเบิลยิงได้เลยนะครับแก๊สที่ใช้ก็เป็นแก๊สเบาจากโรงงานมารุอิเนี่ยข้อมูลของปืนมารุอิทุกตัวนะครับจะเป็นโพลิเมอร์ซะส่วนใหญ่นะสไลด์จะเป็นอลอยขออภัยเฟรมล่างจะเป็นอลอยได้นะแต่ว่าตัวสไลด์เนี่ยจะเป็นสไลด์พลาสติกเท่านั้นนะครับของญี่ปุ่นนะเราทำรีวิวมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่า เราใช้แก๊สเบาทั้งนั้นนะครับในการทำรีวิวอย่างวันนี้เรามีแก๊สเบาของ M-Top ไต้หวันนะครับมาแล้วอันนี้ฟอร์มารุอิเลยนะแล้วก็แก๊สตัวนี้ก็ของ M-Top เหมือนกันนะครับก็จะเป็นอันนี้ขออภัยอันนี้แก๊ส M-Top นะอันนี้แก๊สไดโนขออภัยอันนี้เป็นแก๊สไดโมไดโนนะครับ 9kgส่วนตัวนี้ก็เป็นแก๊ส M-Top นะฟอร์มารุอิเนี่ยก็เป็น 9kg ทั้งหมดนะครับก็คือแก๊สเบานะแก๊สเบาราคาแก๊สกระป๋องละ300บาทครับเพื่อนๆครับที่จริงมันอยู่ประมาณ320บาทผมคิดง่ายๆเลย300บาทจำง่ายดีตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งนำเข้ามาขายกับปืนมารุอิเท่านั้นนะครับกับปืนมารุอิเท่านั้นกระป๋อง300บาทแล้วก็ตัวซิลิโคนหล่อลื่นอันนี้แนะนำฉีดในปืนนะครับฉีดชโลมทั่วปืนได้ป้องกันสนิมและความชื้นนะครับแล้วก็ตัวลูกกระสุน1ถุง4,000 นัดอันนี้คือเราจัดชุดพร้อมเล่นให้อย่างเช่นตัวปืนเนี่ยราคา 3,200 บาทยังไม่รวมแก๊สกับลูกนะครับยังไม่รวมแก๊สกับลูกตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ซิลิโคนนะครับเวลาหยอดลูกต้องหยอดมือข้อมูลคือบรรจุได้9นัดเดี๋ยวมาโหลดกันดูว่า9นัดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้เรามีลูกกระสุนสีดำมาแนะนำนะครับอันนี้มาใหม่เรานำเข้ามาเองเนาะถุง250บาทมี 4,000 นัดเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะลูกถุงสีขาวหรือถุงสีดำอย่างเช่นตัวปืนวันนี้ราคา 3,200 บาทนะครับแก๊สกระป๋อง300นะครับก็จะเป็น 3,500 ใช่ไหมครับแล้วก็ลูกกระสุน1ถุง250บาทค่าส่งประมาณ100บาทนะครับค่าส่ง100นึงก็จะเป็น 3,850 บาทแบบนี้ชุดพร้อมเล่นรวมส่งปืนแก๊สลูกอ่ะลืมบวกซิลิโคน250 4,100 บาทนะครับก็คือใครเอาแก๊สลูกซิลิโคนแล้วก็ตัวปืนเซตนี้เบ็ดเสร็จตกอยู่ที่ 4,100 บาทแต่ถ้าจะเอาแต่ตัวปืนนะครับ 3,200 บาทค่าส่งร้อยเดียวนะครับวิธีการสั่งซื้อ
ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนๆแตะ ขออภัยครับผมเสียงไม่ค่อยมีวันนี้แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะแล้วก็แอด Facebook หรือแอด Line เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับโอเคประมาณนี้นะใครที่สนใจอยากสั่งซื้อผ่าน LINE ผ่าน LINE ผ่าน Lazada หรือผ่าน Shopee นะครับก็บอกกับแอดมินเราได้นะครับเพื่อนแคปหน้าจอแล้วก็แจ้งเราได้ว่าจะเอาเซตนี้อย่างนี้นะครับปืนเล็กน่ารักน่าสะสมมากนะครับบอกก่อนว่าน่าสะสมมากราคาต้องบอกเลยว่าราคา 3,000 กว่าบาทอ่ะปืนญี่ปุ่นเพื่อนๆนะครับ 3,200 บาทอ่ะถูกโคตรๆนะ 3,200 บาทอ่ะโอเคมาเรามาใส่ซิลิโคนแล้วเราไปยิงทดสอบความแรงกันอ่ะเดี๋ยวก่อนไปนิดนึงนะฮะเกือบลืมเลยเรามาดูน้ำหนักกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้หนักเท่าไหร่ตัวปืนเป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่ามีส่วนประกอบของเหล็กยางพลาสติกอยู่ในตัวปืนเฟรมข้างในนะถ้ามีโอกาสจะมารื้อข้างในให้ดูอีกทีนึงแต่การแกะก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับน้ำหนัก0.267นะประมาณ2ขีด3ขีดตีไปประมาณ3ขีด เล็กๆน่ารักนะครับซิลิโคนโอเคขออนุญาตชะโลมซิลิโคนก่อนนะครับซิลิโคนของเราดีมีหลอดให้นะฮะตัวปืนมันไม่โบแบ็กแล้วก็จิ้มหลอดเข้าไปแล้วก็ฉีดไปที่ลูกสูบนะครับนี่ประมาณนี้ส่วนภายนอกนะครับเราก็สามารถฉีดหล่อลื่นได้นะครับฉีดชะโลมป้องกันสนิมด้วยความชื้นนะครับปืนมันไม่มีสไลด์โบแบ็กเนาะก็จริงๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องฉีดอะไรมากมายนะครับฉีดเป็นหลอดเข้าไปข้างในนี้ก็ไหลเข้าไปในลูกสูบแล้วนะครับแล้วก็ตัวแมกกาซีนก็ฉีดที่วาล์วนะครับฉีดที่วาล์วพวกนี้วาล์วเติมโอเคปืนบุหรี่จะมีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือเวลาเราเติมแก๊สนะครับถ้าแก๊สมันเต็มวาล์วมันจะตัดนะไม่ให้แก๊สเข้าแล้วเดี๋ยวเราใช้แก๊สตรงนี้เลยแก๊สกระป๋องใหม่วิธีการเติมแก๊สที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือวิธีการเติมที่ผิดนะแบบนี้ผิดถ้าถูกก็คือให้เติมแบบนี้เช่นถ้าเราเติมผิดจะเป็นยังไงลองดูนะครับเห็นไหมครับแทบไม่มีแก๊สเข้าเลยแต่ถ้าเราเติมถูกแค่จิ๊ดเดียวแก๊สก็จะเข้าเต็มเลยดังนั้นเติมแก๊สต้องอย่างนี้เท่านั้นนะครับแล้วของมารุอิอย่างที่บอกเวลาเติมกดลงไปตรงๆแรงๆนะครับถ้าเต็มมันจะฟู่ออกตรงนี้เนี่ยแค่นี้เต็มละแค่นี้ฟู่เนี้ยเต็มแล้วนะครับโอเคแล้วก็ลูกปืนเดี๋ยวใช้ลูก 0.20 สีขาวนะครับมายิงให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาใช้ลูกสีดำมันจะต้องหยอดมือเท่านั้นนะครับค่อยๆวางลงแบบนี้นะครับหรือจริงๆแล้วมันมีรูเติมอยู่ตรงนี้เห็นไหมรูเติมอยู่ตรงนี้จะใช้เป็นสปีดโรเดอร์กดลงก็ได้นะครับก็สปีดโรเดอร์ก็ตัวละ150บาทจะซื้อเพิ่มก็ได้2 4 6 8 10นัดน่ะ10นัดใส่ได้10นัดนะครับมาดูความแรงกันไม่ต้องขึ้นลำนะครับใส่แม็กแล้วกดไกลได้เลย210นะความแรง205นะครับ200กว่า204หมดนะครับหมดปลดแม็กกดตรงนี้ครับเฟ้มาส่วนตัวผมนะผมว่ามันน่าจะใช้แก๊สแรงได้นะเพื่อนๆนะแต่ว่าข้อควรระวังจากโรงงานเขาบอกว่ามันเป็นปืนจากญี่ปุ่นดังนั้นเขาแนะนำให้ใช้แก๊สเบาเท่านั้นนะครับเพื่อการถนอมปืนอันนั้นส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของปืนที่มันมีสไลด์โบแบ็กเนาะอันนั้นมันกระแทกแรงแต่ถ้าเป็นปืนตัวเนี้ยมันเป็นปืนที่ไม่มีการโบแบ็กนะครับข้างในก็จะมีแฮมเมอร์สับวาล์วตัวนี้สับวาล์วตัวนี้แล้วก็ปล่อยแก๊สไปข้างหน้าดังนั้นส่วนตัวผมนะเอาแก๊สแรงมาใส่เมื่อกี้เราเห็นว่ามันแรงอยู่ประมาณ200
200นะ204อันนี้แก๊ส 12kg นะมาดูกันครับผมอยากรู้ผมคิดว่าหลายๆคนก็อยากรู้เต็มแล้วแม็กมันเล็กนิดเดียวเองผมอยากรู้ว่าถ้าอันนี้ลูก 0.20 สีดำเหมือนกันนะถ้าเราใช้แก๊สแรงมันจะแรงเท่าไหร่อ่ะมาดูกันแต่ข้อควรระวังของโรงงานเขาบอกว่าให้ใช้แก๊สเบานะฮะ212 215 212 219สรุปความแรงเนี่ยแทบไม่ต่างขึ้นแต่ขึ้นมานะขึ้นมาประมาณสัก 10% ได้โอเคหมดนะครับประมาณนี้204อันนี้215ขึ้นมาอีก 10% นะประมาณ 10% ครับแต่มันเป็นปืนออกแนวเกรดสะสมเนาะอย่างที่บอกครับเล็กๆน่ารักแม่นนะฮะอย่างน้อยก็แม่นนะครับเล็งตรงไหนโดนตรงนั้นเลยหมดอันนี้โดยเฉลี่ยก็ประมาณเติมแก๊ส1ครั้งก็ได้ยิงได้ประมาณสัก 3-4 แม็กนะครับแม็กละ10นัดนะโดยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับ Luger LCP ขออภัยนะครับวันนี้เสียงผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแล้วก็เหมือนพูดไปก็เหมือนจะไอตลอดให้ขออภัยด้วยนะแต่ก็อยากจะรีวิวให้นะเพราะปืนมันเยอะมากๆแล้วก็ถ้าไม่ทำรีวิวเลยเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์ถามมาเยอะมากๆนะอินบ็อกซ์มาถามว่าให้ทำรีวิวตัวนู้นตัวนี้ให้หน่อยนะก็จะทยอยทำให้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอจบรีวิวนี้ตัวเองเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นครับเพื่อนๆแอด Facebook หรือแอดไลน์เข้าพูดคุยพวกเราเพิ่มเติมได้หรืออยากให้เราไปลงใน Lazada Shopee ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงให้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้คุณแล้วคุณก็ไปกดซื้อเอานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับ Mori LCP ตัวนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ